มึงจะย่อยทุกคนมาแล้วไปแต่ห้าโมงเช้าคุณนะในตอนอู้บุตื่นนอนคุณนะจะเอฉันขอเบิ่งปลาเธอแดปลากระดาษว่าได้หลายได้น้อยบอเอาไข่เบิ่งซื่อๆคิดฮอดเด้ไข่เบิ่งยังปลาหน้าคือแดงเนี่ยแดงแล้วตักแดดเนาะตอนนึงมุ้งไปบ่กินเลยปลาเห็นบ่นั่งสองอยู่บัดนี้ประสบการณ์หลายสังเกตได้ที่ตอนไหนมันกินตอนไหนมันบ่กินตามตู้บ่ว่าเพราะแท้ไม่จัดเลยนะว่าได้3ตู้นักเหี้ยแท้ว่าโอ้กี่ตัวอีกได้เพลงนี้เอาซ่าแม่ไปจันแม่ดิเอาขึ้นไปเถิงหัวใส่บิ๊กบิ๊กเด้จะสังเกตได้หรอมันกินตอนไหนตัวย่อยซ้ำไปรู้สึกว่ามันกินตอนประมาณเศร้าหลายกับบริเศร้าเฮงแบบนั้นเจ็ดโมงนี่วะประมาณนั้นแหละจนฮอดประมาณน่ะ8-9 โมงมันก็เศร้าเอ้ยบอกว่ามันก็เศร้าฮอดประมาณ12 โมงมันก็เศร้ากินลูกกินข้าวที่เดิมบริกินเลยบอกว่าเอาลาบเป็ดไปกระบูดโอ้พูดแท้เมื่อคืนบอกเขาจะจีนจังโน่นจ้าวะได้ป่านเนี่ยก็ตัวสักกลางปลาสักกลางจ้าวะจักยางไหมเดาเอาเห็ดยางมั้งเลยแม่โอ้เห็ดทอดตำฮงนะไปกินข้าวกว่าตำฮงไม่ได้กินข้าวกินเห็ดไปไหมกินข้าวเอาค่อยหาเขากินอันนั้นกินข้าวปุ้นเมื่อกี้เดี๋ยวทอดในตำฮงให้ทอดปลาเก้ากับมีมือเสากับซุปนอกินอันนั้นเอาก่อนซะโอเคเก้าจะกินอันไหมเดี๋ยวเสามาได้ซ้ำนี่มีคนได้หลายกว่านี้บ่มีดำถาวรเห็นบ่เอามือกล้องเบิ่งเห็นบ่กล้องเห็นนี่ตอนนี้ไปเจ้าเบิ่งหน้าเจ้าเด้ดำคือลื่นคอยว่าเจ้าต้องซื้ออันฮัดคอมาใส่ฮัดเฮือดอย่างดำไงมันดำแล้วนะซ้ำมันเท่าไหร่ก็ห้าขีดป่ะเดี๋ยวเราเทห้าขีดตัวก็เดี๋ยวข้างในก็ป่านี่กันประมาณ1 โมงไปเงียบกิ๊บได้เธอเล็กเธอหน่อยตอนเศร้านี่โอ้ยมวนเมนตอนแรงกับบุกินว่ะตอนแรงๆแท้คือจะกินยุ่งแต่ข่อยกลับดิไม่ได้ทีหรอแรงมื้อตอนนี้แล้วมันเย็นแล้วมันก็ต้องกินแต่ข่อยกลับสามโลไป4 โลอันนี้หาขีดไปสั่งแล้ว3 ขีดนึงว่ะโอกระเมน5ขีดนะครับ4 ขีดนึงลูกย่างหมดบ่ฮะเฮ็ดย่างเนาะเฮ็ดอันเดียวเฮ็ดย่างมั้ยย่างไว้กินย่างไว้ไปตอนพี่น้องเนาะอืมสวงสิมื้อนี่ทอดตำฮุ้งเลยทอดกระทอดเอาไปทอดกระทอดทอด2 ตู้พอแล้วนะเออทอดมาไปทอดเออตุ้ยทอดนั่นนั่นเอาที่ไปหิ้วไปคันนี้ดูเนาะเมื่อแล้วเด้อลูกเมื่อแล้วต้นเมื่อเวียงนี่ทุกคนในประมาณนี้ในป่าสร้างโลหะไปฮะหักอันนั้นออกสร้างโลครึ่งเนาะไปไปโล40ตอนที่ต้องเรียนเส้นไปโล40วะนี่
ได้เงินแสนไปเบิ่งตัวบงทุกคนผู้ใดยานบงอันนี้แดแม่จันยานสุดๆเลยเดนี่เอ๊ะบงกะลินของบงกะลินบงมันใต้น้ำน้ำห้วยนี่นี่แม่เฮ็ดอันนั้นเนี่ยเพื่อเอาทอดซ่องตัวให้ตัวกินเขาก่อนบ่ต้องเอาตัวเยอะเด้อตัวเยอะเลยว่ะเออตัดปลากำลังไล่แห้งทุกคนได้3 โลไป4 โลเนาะเพิ่นว่าน้ำเห่าเพิ่นมาฮอดได้3 โตเพิ่นว่านั่งมืดๆน่ะดิการตัวอีกมีไข่อะแม่พ่อตัวเดียวกับพ่อบอกว่ามันปลาเก้ากับอย่างเรืออยู่ตัดบอกตัดบอกบอตัดก็ได้วะเพราะเป็นตัวงามเลยย่างอ่ะบ่ย่างอ่ะค่ะอืมคักขนาดบ่แม่ทุกคนมีตัวใหญ่ๆตัวนี้ก็ตัวบักใหญ่อู้ตัวนี้ใหญ่ขนาดคนน่ะอีพ่อดังไฟป่ะฮะเออดังให้พ่อเฮาสิอันทอดอันทอดปลาเขาจะกินตัวไหมวะท่านกินปลาซดถ้ามันเต้ามันก็มีกินละอันเดียวก็อย่ามีไล่แล้วเบาทานทานเฮ็ดอันนี้ยังบ่น้องอู้ก็เฮ็ดเป็นเลยแพร่ปลายทุกคนแมนอันเดอร์เฮ็ดปลาส้มไอ้เก็บปลาส้มกระเฮ็ดเอ้ยคักขนาดทุกคนเลยน้องอู้สิทอดปลาไปเอาบังหุ้งมาก่อนเอาบังหุ้งมาฟักต่ำมาตะย่อยก่อนคักขนาดสิทอดให้ตัวย่อยโตนึงทุกคนน้ำมันคือสีฮ้อนแห้งเลยนี่ทอดแบบโดนๆเราจะไปบ้านเราจะไปพริกมันทุกคนทอดทิ้งไว้นี่แล้วแหละเมื่อนั้นตัวย่อยทอดนั้นใจฮ้อนฟ้าวจะปีนมันก็เลยติดหม้อเมื่อนี้เราก็เลยที่ทอดแบบเป็นตัวง่ายๆนี่ให้ตัวย่อยเลยนะเพราะว่าตัวย่อยไปฮั่นเอาของกินไปเมื่อคืนนี่ก่ะของกินบูดว่าซั่นเพิ่นเอาไปมื้อเช้านี่ได้กินข้าวเลยอีพุ่งมีม้องข่ายเด้คือได้กินข้าวกะแดงอะไรบ่งั้นเนาะคักขนาดเนี่ยสิปลาแดกว่าตัว4ตัวตัวเยอะอ่ะเนี่ยปลาแดกปลาใหญ่ไว้ทอดอาจารย์เช็ดปลาแดกปลาใหญ่ไว้ย่างมืดมันไล่ค่าไว้มือนามาอีกก่อนเนาะแดงเฮ็ดเอาแดงกินได้แดงเฮ็ดเฮ็ดปลาแห้งไว้แล้วก็เฮ็ดอันเอาปลาตัวใหญ่ๆเลือกตัวปลาใหญ่ๆหั่นเอาไว้เฮ็ดปลาแดกแม่จันว่า
นี่ตัวนี้ง่ายให้ได้ตัวนี้นะเสือก3 4 5 6ตัวผู้ยังไล่อยู่ดูมั้ยเนาะโอ้คันได้10โลนี่แห้งไล่ให้ได้นี่เนาะ10โลกันไล่ก็อันนี้3โล4โลอยู่ซ้ำนี้กัน10โลลูกเยอะซ้ำเด้อหาแล้วบ่ตะย้อยมาเฮ็ดอันมาได้5ปลาเฮากินอีกได้เนาะมาอยู่เฮือนนี่คุ้มมาแหละเบ็ดซื้อ3ล้านน่ะนะฮะมันคุ้มได้จัก100โลจังคุ้มมื้อนี้เขาเจ้ากินเบียร์แม่จันนั่นเฮ็ดน้ำอันย่างปลาเพราะว่าปลานี่มันสาวสิบ่ข้าวมันต้องได้ปรุงน้ำจักหน่อยเรือปลามันยังขย่างบ่เมื่อกี้น้องอู้ทอดปลาตัวย่อยแล้วทุกคนไม่ต่ำหูต้องเอาอันนี้มาตีนพอมันมีแต่พอเนี่ยมากินร้อนไหมจันโอ้ซี่ไผ่กินจะมากินเหรอกินถ้าแม่จ่อน้ำฝอยไหมเออได้ปลาเก่าที่เราจับปลาเก่าไว้จะลงฮอนอะไรปีกป่าต่ำหุ้งผมอยากกินแล้วได้โดนบ่ไปคิดอยู่ข้างคอยบริกิตต่ำหุ้งไม่ค่อยกินต่ำห้านายยวงเมื่อนี้อะคิดคือว่าจะต่ำหุ้งก็แล้วไปสี่โมงโดค่อยก็ต่ำมัวมัวนี่โอ้ยค่อยตื่นเช้ามาเมื่อเช้านี่ตีนค่อยบวมเป็นยังจักเป็นยังมันคือบวมค่อยจะถามมู่ค่อยมู่ค่อยว่ามันเป็นอาการของคนใกล้เกิดลูกอ่ะซั่นแม่นแท้บ่แม่นบ่แซ่บอยู่บ่แซ่บหลายแซ่บหลายจักแซ่บบ่ป่านี่แซ่บทําให้คนลมทั้งแซ่บทนฟังแล้วทุกคนเด้อเพลงป่าใหม่ๆเอาหัวอีนางกินได้ดุเอาข้างเด้อได้มันกินได้เอาห้างมันกินได้คุณเด้อน้องล่ะจอยมักเลยนี่เต็มหัวเออค่อยก็มากคือกันฮะมันบ่ค่อยเอาให้มันเอาข้างให้มันก็ได้ได้บ่อยู่เข้าติเสียวหิวข้าวหลายกว่าติเติบแล้วปลาสดๆนี่เฮ็ดซีอันเดอร์กะแซ่บเนาะปลาสดๆเอามาเฮ็ดกินอันเดอร์กะแซ่บเนาะเอ้าครับสบายสบายแซ่บเพลงบ่เออพอจ้อยก็ไปนำเข้าได้ทุกคนเริ่มวากๆอ่ะป่าอันนี้คันนอกจากทอดระบบบ่เป็นกินอันอื่นเนาะกับยางเนาะเขาก็ได้ป่าอันนี้มาทุกคนวะเขาได้ไรบ่ฮอด10โลบ่ฮอดติสูงขึ้นก็บ่เกิน5เนาะ10ก็มีบ่เขาเบ็ดจักหลังอ่ะเขาได้10โลอ่ะ10ปลายพุ่นน่ะ10ปลายหลังพุ่นน่ะผมมี3หลังจะมีจักหลัง3หลังนึงมันริ้วหักหลังพ่อตันหักหมดคันเลยฮะทั้งมู่ทั้งคันได้สายพ่อมมูลูกเอาให้300,000สี่มูลูกปลาเนี่ยมันขนาดเนี่ยแซ่บสุดๆเข้าเนี่ยเข้าสุดๆเลยมั้งความบดแตงเข้าไว้ให้เป
ไอ้เสาโหดคือคานแตงอุตส่าห์ว่าเอาเป็ดไปหันละหอดบูดโอ้กินซ้ำมันยิ่งมากหนาวเด้ถึงเอาก้อยไปยืนหันแม่บอกอืมสบายดีโฮมมาก้อยเนาะอืมแล้วไปแซ่บคักของเราลำแจ็ดลำแจ็ดสุดยอดเลยตำมะฮุ่งก็จะเป็นเดี๋ยวฮุ่งตำมะฮุ่งกับบานๆกันละดีก็ไม่ได้กินสวยยังคอยเบิ้งคลิปวันนั้นนะตำเจ้นเมียกับเจ้นางว่ะเจ้นางบนตองอ่ะอันเท้าไปใช่ไหมลำไรข่อยไรอยากให้อยากว่ะเจ้นางบนตองอันที่เท้าไปกับไอ้วันฮะไอ้วันมักมากไอ้ต่ำเขาเปียกฮะเนาะแซ่บแซ่บสุดเลยทุกคนเลยทอดปลากับต่ำหุ้งเข้ากันเพราะว่าวันนี้สาวป่ายนี่เมื่อเวียงจะบอกขอยานเกิดลูกก่อนนะเดี๋ยวไปต้องกวดก้องไปกวดดูเลยเพราะว่าค่อยกับรู้สึกแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วตีนบวมตีนเนี่ยสินะว่าเบิ่งตัวจริงเดี๋ยวค่อยไปซิดเบ็ดก่อนอยู่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเฮ็ดเบี้ยของค่อยแล้วหมดก่อนแล้วค่อยสิบอกให้เจ้าพาไปกวดท้องว้าวน่ะแม่สุกอยู่ว่าคันเมื่อเวียงนี่แบบเมื่อเวียงนี่มันคอนเทนต์ตันแท้ๆเลยบ่ฮู้เฮ็ดหยังแท้ๆแล้วไปอยู่พุ่นแล้วก็คันเฮาบ่ถ่ายคลิปลงบ่อันเดียวลงใครว่ะอืมแม่นใครหรือที่ใครเป็นปลาที่ตัวเองหาได้ค่อยกินสบายใจแบบนี้หิวข้าวเพราะปกติจะบ่มักกินปลาทอดค่อยกินทอดค่อยมักชิย่างอ่ะแม่เดี๋ยวไปถ่ายแม่ย่างปลาก่อนเพิ่นสิย่อยเอาปลามาแม่จันแบ่งเฮ็ดปลาแดกเอาไว้ทอดกินได้แม่ว่าบ่ทอดยามบ่มีอันกินเอาปลาแดกมาทอดกินกับดอกกับใบมันต้นกับอันเดอร์เซนเด้บ่สุกฮอดใส่ละลองบ่ได้แซ่ดหาหือบ่บ่สุกจะฮอดใส่ละโอ้ตัวย่อยแซ่บแฮงพอจ้อยก็ไปห่วมเข้าบ่ได้นะเพลงอมตะของลาวให้ทุกคนเพลงนี้นี่แม่จันทร์สิย่างอะไรวะนี่อันนี้แม่จันทร์สิเฮ็ดอันนั้นเกลือนี่เอาเกลือใส่แม่จันทร์สิปลาแดกแม่ยังพอได้สาวจังหน่อยก่อนเนาะนี่จางๆเอาเส้นจางยิ่งกว่าเส้นเกลืออีกเลยจางย่างอันนี้เราต้องพลิกมันเด้อทุกคนเด้อตุ้ยมี FC บอกว่าเฮ้ยเจ้าไปหายไล่แล้วเฮ็ดเจี๊ยวปลาค่ายตุ้ยให้เจียวปลาไข่ออกไทยเจียวปลาแห้งค่อยมาหับซื้อดีกว่าเนาะฮะไข่อันเดอร์ยังบูพอดีวะติดบุยบ่อลิขสิทธิ์เพลงนี้เนาะไอ้เอ๋ยน้อง
พบนางมาไหมวะพบกันเถอะพูดตาเธอเขาไม่เมตตาเอออันนี้ตัดพบไหมเนาะนี่เป็นทรงผมใหม่นะคะจะสั่งขนาดเบิ้งไหมจะสั่งขนาดเป็นเอานี่ไปเพิ่มแม่ซุกแม่ซุกมากฮักตายอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้งามอย่างนี้เนาะตาเอตาเออันนั้นฝาหน้าตาดีนะเราเนี่ยตังตังตังตันเข้าเบื่อไปเกลือลูกนกจอกขี้แห้งแล้วไปแย่หูคอคนหากอาบน้ำหัวเปียกหัวเตินพอได้ย่างแล้วไหมเนาะโอ้ขันได้มือแล้วซ้ำนี่นี่ยางทุกมือนี่ไล่เด้ตะกี้อีพ่ออันห้าปามเฮ้ยอีแม่ก็เฮ็ดอันนี้วะเออแต่ยางแล้วเด็ดโอ้ทุกคนยางเสื้อไฟอันนี้ไว้ไอ้แบบนี้กินอาหารบ้านๆป่าตัวย่อยไปเอามาทุกคนนี่บางตัวก็มีไข้บางตัวก็บ่มีไข้เลยบรรยากาศค่ำละเหือนน้องอู้ก็เลยมือตึบละเป็นไส้ปลาแดกไม่จานเฮ็ดเอานี่ได้ไหมเอาเฮ็ดไส้ได้ไหมสูตรอีแม่น่ะเอาเกลือแล้วเฮ็ดไส้ตุ้ยท่ามันนั่นเลยไปตุ้ยท่ามสายให้เลยแม่ลืมมาเลยอัดวิดีโอไว้เด้อดิเด้อใครอยากได้ล้านป่ายคุณน่ะอ๋อดิโดบ้านได้ล้านป่ายประกาศแท้ประกาศบอกตัวอย่าเว้าล้านป่ายเนี่ยดิสิป่ายล้านประเทศสูตรแม่จันสูตรบ้านๆเด้อทุกคนเด้อบ่ว่ากันเนาะหันใจบ่ได้มักเด้อมื้อนี้เด้อมื้อนี้บ่ได้มักมื้อนี้ได้น้อยได้หลายก็ย่าเฮ็ดยักซื้อยักซื้อมันเต็มให้อันนี้แม่จันตั้งเฮ็ดทางนี้โดยเฉพาะเพื่อเอาไว้เบิ่งว่าป่าตัวย่อยสิได้น้อยได้หลายโอ้เว้ายอกคือแม่ตั้งใจเฮ็ดว่าเอานี้เอาไว้ทอดกินนะท่านนี่เอาห่ามใส่อีแม่สังเกตแม่คะเฮาคั่วเฮาคั่วใส่น่ะสีส้มเออมันเป็นขาวปลาแดกสีส้มมันเป็นขาวแต่คันถ้าเอาเสื้อห่ามน่ะปลาแดกสีหอมบ่ซื้อค่ะบ่ซื้อเฮาคั่วน่ะเซอร์มักอะไรแหละอีเซอร์กับทั่งอะไรนะทั่งนี่ก็มันหลายปีแล้วมันดำแต่ว่ามันร้อยแต้มีดำมันน้อยนึงเพราะขับได้ซ้ำนี่ประมาณจักอันซิปเพื่อกับซิปเต็มมาแล้วพอได้กินอยู่เด้เนาะมือเดินหันได้น้อยนะแล้วเฮากับคนเกลือเดี๋ยวแล้วยับซื้อตัวเก้านี้ให้มันเป็นหำมันเก้านี้นะเพราะว่ามันก็หันเลวดิมีผู้จัดการมาเบิ้งกับตัวนึงอะเด้เห็นไหมเขาออกไหมเป็นเด้อเฮาอัดแล้วมันก็ตายมันนิ่งมันหั่นเทวดาเบิ่งประมาณ2เทื่อแล้วขึ้นซ้ำนี้แล้วเด้อประมาณ5เทื่อประมาณ5เทื่อซ้ำนี้นะเดี๋ยวก็เต็มเป็นลางว่ะตัวย่อยไปนอนแล้วเด้อทุกคนเด้อตื่นมาตอนเช้าหน้ายังบ่ล้างคลิปตั้งแต่เมื่อคืนฝนถ่ายไว้ทุกคนย่างป่าแล้วเราก็มานอนเบื้องหน้าน้องอู้มั้ยทุกคนค่ำแห้งอ่ะทุกคนเนาะก็คือแบบมีลูกอ่ะนะค่ำแห้งอ่ะแบบแต่ก่อนมันก็ยังบ่ค่ำป่านนี้แต่เดี๋ยวนี้คือค่ำแห้งแต่แบบถ้าเกิดลูกคนแหละ
จังสีแบบว่าเออทานั่นทานี้เนาะอันนี้คือทาไปมันก็คือเก้าอ่ะทุกคนคราไปมันก็คือเก้าเนาะพอดีตื่นนอนมาเมื่อนี้ก็คือบ่เห็นตัวย่อยอ่ะทุกคนแม่จันบอกว่าตัวย่อยไปออกไปซิเบ็ดตั้งแต่ตอน5โมงละเออออกไปตั้งแต่5โมงน้องอู้นอนตื่นมาก็คือแบบสอบเบิ่งตัวย่อยเอามือเฮ็ดอันนี้สิจับตัวย่อยนะบ่เห็นตัวย่อยละตัวย่อยมันออกอันออกไปอันออกไปซิเบ็ดละทุกคนเพราะว่าอันก่อนน้องอู้สิเมือเวียงนี่เพิ่นว่าเพิ่นสิตั้งใจไปซิเบ็ดละสิเอามาย่างละสิเอาเมือเวียงทุกคนถ้าเบิ่งนํากันว่าสิได้เอาเมือเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็ย่างไปค่านึงกะเฮ็ดปลาแดกไว้กินได้เนาะทุกคนเนาะเบิ่งมื้อนี้ว่าเพิ่นสิได้หลายบ่ที่แรกกันว่าสิบ่ไปเด้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนว่าน้ําสิขุ่นแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยังไปคือเก้ามื้อนี้เดี๋ยวอันน้องอูจีอันน้องอูซีอันเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนอีกเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนให้มันแล้วแล้วก็มือหือเออมือหือมือหือมันแล้วมือหือนี้น้องอูสิออกไปซื้อผ้าอ้อมลูกอีกออกไปซื้อผ้าอ้อมลูกแล้วก็ซีอันไปอันไปซื้อผ้าอ้อมลูกก็สิมาซักผ้าอ้อมลูกไว้เนาะทุกคนเนาะมื้อนั้นซักเครื่องตัวนั้นแล้วๆแต่ว่าผ้าอ้อมนี่ยังบ่พอแม่จันว่าผ้าอ้อมซะนี่บ่พอต้องไปซื้อเพิ่มอีกว่าสิอู้ก็เลยสิไปซื้อผ้าอ้อมเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อผ้าอ้อมเพิ่มอีกก็มาซักมาอันเดอร์ไว้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เกี่ยมเครื่องสิขึ้นเมื่อเวียงจันทร์เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอันหลายคนบอกว่าเออให้น้องอู้แบบรถนั้นรถนี้ตีน้องอู้เซาบวมเนาะทุกคนมันมีตั้งแต่บวมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าบวมมันก็บ่ได้บวมหลายนะแต่ว่าเฮารู้สึกว่าแบบตีนเฮาบวมอ่ะปกติตีนของอู้สิแบบว่ามันก็บ่ได้เป็นคนอู้ก็บ่ได้เป็นคนที่ตีนอ้วกอ่ะนะแล้ววันนี้เฮารู้สึกเลยเฮาตื่นมาแล้วตีนเฮาบวมก็เลยว่าเออวันนี้สิอันลดของกินเพิ่นก็บอกว่าเออกินน้ําไม่หลายเด้อสิแล้วมื้อนี้ฮันตื่นมาก็คือแบบบวมแล้วทุกคนตื่นมามื้อนี้ก็คือบวมแล้วก็อันทีแรกก็ว่าสิอันเมื่อเวียงวันที่20บ่แต่ว่าก็คือสิบ่ทันได้เมื่อดอกทุกคนแต่ว่าสิซักเครื่องซักของเกี่ยมไปก็วันที่20ไปแก้พุ่นแล้วคําบ่เจ็บท้องกับสิ20ไปแก้พุ่นจังสิเมื่อก่อนแล้วก็สิไปกวดอยู่ร่องซานนี้เออทีแรกว่ามันต้องกวดทุกอาทิตย์เด้เนาะทีนี้มันขึ้นไปขึ้นมาเวียงมันยุ่งยากอีกนึงก็คือแบบอู้มันแบบบ่ไหวแล้วสิขี่รถทางไกลนะคือไปแล้วก็คือแบบต้องเกิดลูกจังมาบัดเดียวเสียนั้นล่ะก็เลยโทรถามแม่จันอันแม่สุกเนาะแม่ย่าเนาะเพิ่นก็บอกว่าบ่เป็นหยังกวดพี่ก็ได้แต่ว่าเอาคนกวดหันไปกวดแล้วเอาคนกวดมาเฮ้อแม่สุกเบิ่งว่าลูกมันเป็นจังได๋สิหั่นนะเออน้ำหนักไปตามเกณฑ์บ่อันเดอร์บ่สิเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอู้ใช้เบิ่งท้องน้องอู้ก็น้องอู้เป็นคนโตน้อยเนาะท้องก็สิบ่ใหญ่หลายทุกคนนี่ก็สิประมาณนี้ท้องก็สิประมาณนี้ทุกคนหลายคนมาเห็นกับเขาก็ว่าเออท้องน้องอู้มันบ่ใหญ่แต่เขาก็ว่าเออบางเทื่อแบบท้องมันซำนี้ฮันบ่ใหญ่แต่ว่ามันสิมีแต่ลูกขนาดเดี๋ยวเพิ่นก็ว่าแม่สุกแม่จันสุกก็บอกว่าคันเกิดออกมากะบ่รุด2รู5กะไปตามเกณฑ์ปกติแล้วสิประมาณนี้กะลองท้าเบิ่งนํากันทุกคนเฮ็ดเวียกแล้วมื้อนี้มื้ออื่นแล้วแล้วก็ไปซื้อเครื่องแล้วก็สิให้ตัวย่อยพาไปกวดท้องว่าได้เท่าใดแล้วทุกคนเบิ่งหน้าน้องอู้ก็แล่ๆเนาะทุกคนเนาะหน้าน้องอู้ก็แล่ๆเดี๋ยวเกิดลูกคนเด้อสิจัดการตัวเองเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด้อ